สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่18กรกฎาคม2562ราคาทองคำวันนี้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ระหว่างวันราคามีการอ่อนตัวลงทดสอบระดับ 1399.70 ระหว่างนั้นราคาพยายามทรงตัวรักษาระดับเหนือโซน 1,400 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้อย่างแข็งแกร่งขณะที่พอราคาสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ได้จึงเกิดแรงซื้อให้ราคาดิดหรือรีบาวขึ้นประกอบกับในส่วนของปัจจัยพื้นฐานโดยดอลลาร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าลงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามาสนับสนุนให้เกิดแรงซื้อในตัวตลาดทองคำเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังไงก็ตามโดยภาพรวมของราคาทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบทั้งนี้พอราคาขยับหรือดิดตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้จึงเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมาบ้างโดยราคาทองคำอ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ 2.79 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1,423.71 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนทั้งนี้วันนี้การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีทิศทางค่อนข้างย่ำแย่เป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์สหรัฐให้มีการอ่อนค่าลงตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านมีการลดลงเกินคาดในเดือนมิถุนายนขณะที่การขออนุญาตการก่อสร้างดิ่งลงเกินคาดแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปี2017ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของภาคอสังหาริมทรัพย์ในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีทิศทางย่ำแย่นอกจากนี้เอง IMF มีการระบุว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าสูงเกินจริงถึง 6-12% ข้อมูลดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองต่อแนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐในอนาคตที่อาจจะมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนค่าลงซึ่งกระแสการคาดการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามาสนับสนุนหรือสร้างแรงซื้อเข้าสู่ตัวตลาดทองคำนอกจากนี้สถานการณ์เกี่ยวกับความวิตกกังวลต่อสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนชะลอในส่วนของการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่มีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงนอกจากนี้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทได้รับแรงกดดันจากหุ้นขนส่งหลังจากการขนส่งทางรถไฟรายใหญ่ของสหรัฐมีการเปิดเผยผลประกอบการที่มีการอ่อนแอเกินคาดข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจการในตลาดหลักทรัพย์ของตัวตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาสร้างแรงซื้อต่อตัวตลาดทองคำเพิ่มเติมในส่วนของภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่วันนี้กองทุนทองคำ SPDR Gotat กลับเข้ามาซื้อทองคำเพิ่มถึง 3.814 ตันถือครองทองคำที่ระดับ 803.180 ตันในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำได้รับแรงหนุนจากการลุ่งลงของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทวันนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลง 115.78 จุดหรือว่า 0.42% S&P 500ลดลง 19.62 จุดหรือว่า 0.65% Nasdaq Composite มีการปรับตัวลง 37.59 จุดหรือว่า 0.46%ทางนี้ผลประกอบการในภาคการขนส่งของสหรัฐที่มีทิศทางชะลอตัวลงส่งผลให้ทิศทางแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งอาจจะมีทิศทางชะลอตัวลงตามไปด้วยประกอบกับนักลงทุนวิตกกังวลภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีทิศทางชะลอตัวหรืออ่อนตัวลงหลังจากรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเบดบุ๊กบ่งชี้ว่าภาคเอกชนยังคงวิตกกังวลต่อสถานการณ์สงครามการค้าแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและโยกเม็ดเงินลงทุนบางส่วนกลับเข้ามายังตลาดทองคำทั้งนี้วันนี้ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากมุมมองของ IMF เตือนว่าดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเกินไปโดยมีมูลค่าสูง 6-12% และเตือนว่าสงครามการค้ายังคงส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกทั้งนี้มีรายงานเผยแพร่ออกมาวันนี้ว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าสูงเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานขณะที่สกุลเงินเยนสกุลเงินหยวนมีมูลค่าสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานณปัจจุบันอย่างไรแล้วก็ตามสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐในระยะถัดไปอาจถูกให้มีการดรอปหรือมีการอ่อนค่าลงซึ่งการแสดงมุมมองหรือทิศทางดังกล่าวส่งผลเชิงลบต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างชัดเจนขณะที่ IMF เตือนว่าการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงส่งผลกระทบต่อการค้าในระดับโลกขณะที่บั่นทอนความเชื่อมั่นและเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนทั้งนี้โดยรวมความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกคิดเป็นมูลค่า 455,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีหน้าขณะ
ที่สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเบดบุ๊กมีการบ่งชี้ถึงแนวโน้มความวิตกกังวลของภาคเอกชนซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีท่าทีในลักษณะของการผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชุมในช่วงสิ้นเดือนนี้ได้อย่างง่ายดายรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเบดบุ๊กซึ่งสรุปภาวะเศรษฐกิจทั้ง12เขตมีการระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมโดยผู้บริโภคยังคงมีการจับจ่ายใช้สอยแต่อย่างไรแล้วก็ตามภาคเอกชนยังคงวิตกกังวลต่อผลกระทบสงครามการค้าแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนมีมุมมองเชิงลบต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอย่างไรแล้วก็ดีรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเบดบุ๊กยังคงบ่งชี้ว่าการจ้างงานยังคงขยายตัวต่อเนื่องและภาวะตลาดแรงงานยังคงอยู่ในระดับตึงตัวซึ่งหมายความว่านายจ้างยังคงมีแนวโน้มที่จะจ้างงานเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจัยหรือสถานการณ์ดังกล่าวก็ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองต่อภาวะภาคตลาดแรงงานที่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ 1,412 1,400 และ 1,392 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,427 1,439 และ 1,448 ทั้งนี้เมื่อวานราคาทดสอบในส่วนของแนวต้านโซน 1,427 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนแต่ยังไม่สามารถผ่านได้จึงเริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมาอย่างไรแล้วก็ตามจับตาดูการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำว่าจะมีแรงขายมากจนหลุดแนวรับในโซน 1,415 ถึง 1,412 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนหรือไม่หากราคาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวแสดงว่าเป็นแรงขายทำกำไรระยะสั้นและโอกาสที่ราคาจะมีการดีดตัวหรือทดสอบในส่วนของแนวต้านระดับ 1,427 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนอีกครั้งยังคงมีอยู่ซึ่งหากผ่านได้ราคาจะทดสอบระดับสูงสุดของปีและเป็นระดับสูงสุดในรอบ6ปีบริเวณ 1,439 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนแต่อย่างไรก็ตามยังคงแนะนำให้จับตาในส่วนของโซนดังกล่าวเนื่องจาก2ครั้งที่ผ่านมาราคามีการขยับหรือดิ้นตัวเข้าใกล้ในส่วนของโซนดังกล่าวมักจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในระดับสูงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในส่วนของการเข้าซื้อแนะนำให้ใช้แนวรับระดับ 1,415 ถึง 1,412 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเป็นจุดพิจารณาแบ่งขายทำกำไรบางส่วนหากไม่ผ่านระดับ 1,427 แต่หากผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไประดับ 1,439 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนทั้งนี้อย่างไรก็ตามอาจจับตาการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากราคายังคงอยู่ในระดับสูงและเป็นระดับสูงสุดในรอบปีดังนั้นการแกว่งตัวหรือความผันผวนอาจจะสูงตามไปด้วยเช่นกัน